สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแร็กนาร็อกออริจินครับวันนี้ผมจะพามารีวิวแอสซินกาต้าสายโซนิกโบนะครับของสวมใส่ก็ประมาณนี้ครับหาเท่าที่หาได้เลยสายฟรีนะครับหลักๆก็จะเป็นกาต้านะครับกิสตาน่าบวก7เกมนี้เวอร์ชันนี้บวกไม่ยากนะครับนี่ก็จะเพิ่มความแรงของ Sonic Bow นะครับ 10% ถ้า Refi บวก6ก็จะได้เพิ่มอีก 5% นะครับถือว่าแรงขึ้นเยอะนะที่สำคัญก็จะเป็นแหวนเนี่ยที่บูตดาเมจได้มากขึ้นนะครับเป็นแหวนสเต็งนะสเต็งทุก10แต้มจะเพิ่ม Peer Attack บวก2นะครับมาใส่สองข้างอันนี้ดอกง่ายนะครับไม่ยากส่วนเฟืองก็เท่าที่มีนะครับเท่าที่หาได้เลยก็จะเป็นเพิ่มดาเมจอะไรต่างๆนะครับสเตตัสก็จะเป็นสเต็งล้วนนะครับเพราะว่าเน้นโซนิกมันจะเป็นสายสกิลอยู่แล้วนะมันก็จะตีรัวๆอยู่แล้วนะครับตัดไปได้เลยสกิลตั้งแต่คาร์ดทีฟคาร์ดโจนผมจะเริ่มจากอัพเนี่ยครับดับเบิ้ลกับอันนี้ทิกคอนโทรลนะครับทิกคอนโทรลยาวเลยรู้สึกจะอัพอันนี้5ก่อนแล้วมาทิกคอนโทรลยาวเลยนะครับเน้นฟาร์มมอนหมูนะครับส่วนเอ็นวีนอมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะก็พอใช้ทิกคอนโทรลนะครับใครจะใช้ก็ได้นะแล้วแต่ก็มาอัพหลบนะครับอินคิดดอทมาอัพชิวดอททีหลังนะครับไฮดิ้งก็คาไว้แค่1อยู่แบ็กสไลด์1ครับพอมาเป็นแอสซัสซินผมก็จะมาอัพโซนิกเลยนะเน้นเลยนะครับโซนิกให้เต็ม10แล้วก็มาอัพโซนิกเนี่ยแอคเซลเลชั่น10เลยนะครับก็จะเพิ่มความฮิตเรทความแม่นของโซนิก 28% นะครับความแรงอีก 30% โซนิกเป็นสกิลที่แรงนะแรงมากๆเป็นสายที่เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายมากสายฟรียังเล่นง่ายเลยนะครับก็แค่นี้เองนะครับอันนี้เป็นการตั้งเซตติ้งตั้งค่าเมนวลนะครับสกิลที่เราจะกดเองส่วนอันนี้เป็นสกิลอัตโนมัติก็มีแค่นี้นะครับส่วนอีกต้องปรับรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเลเวล8นะลำใหม่หรือว่า10โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันว่าดาเมจแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปซื้อบัฟธาตุหน่อยก็ร้านอยู่ตรงนี้นะครับใครไปไม่ถูกก็กดข้อมูล NPC นะเลื่อนลงมาพี่ชายใจร้ายที่สุดเป็นร้านนี้นะครับว่างๆก็เดินเล่นในพันเทล่าดูนะคะร้านนี้Luxury Merchant เราจะไปตีผีนะซื้อบัฟไฟกัตตาไฟนี่แหละเจอเลย400,000นะครับโอเคลืมรีวิวการ์ดนะครับการ์ดก็เท่าที่หาได้เลยครับนี่แบบไม่มีอะไรมากก็มีแค่2ใบเนี่ยสวมบัฟบัฟธาตุก่อนบัฟธาตุโอเคทำเป็นไฟครับ
เวอร์ชันนี้ดีนะมันจะบัฟจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันจะลดตามที่เราตีนะถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่น่าจะลดนะครับไม่ได้จำกัดเวลาโอเคเราจะไปลุยกดสีเขียวๆนะบัตเทิลฟิลมีจุดฟาร์มที่แนะนำนะครับก็จะพาไปตีผีนะนี่หาการ์ดสเกเลตันนี่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนวะโซเดอร์นี่โซเดอร์ไม่คลิกไม่ติดไม่เป็นไรไปชั้นหนึ่งก่อนพีระมิดค่ะพระยินดีต้อนรับค่ะเราก็มาถึงพีระมิดแล้วนะครับลองหัวดูสิโอ้โหดอกเยอะครับ วันฮิตเลยแรงมากๆนะครับเล่นง่ายมากเลยกับตาโซนิกนะครับเชื่อของดอกนะครับเชื่อเวล59นะแบกมอนนิดหน่อยมัมมี่ลองมัมมี่โอ้มัมมี่ของดอกนะครับลองกดบัฟเพิ่มหน่อยนะดาเมจ3เซนบวกกับสเต็ง5ดูดีจะวันฮิตไหมอันนี้สัตว์เลี้ยงไม่ใช่ดูซิมันมีจะตายไหมอาเชอร์มันเกือบนะครับมันมีตายนะขอบัฟแล้วตายเลยครับบัฟไฟมานะเนี่ยมันจะขึ้นบวก 50% นะคอนโทรลกันก็ได้ปั๊บโอ้โหนิดเดียวซึ๊บตรงนี้โซเดอร์นะครับลาการ์ดSS นะครับเราจะลากกับ SS ดอกเดียวนะครับดอกเดียวพอโอ้โหจะกล้าตามเหมือนกันนะแรงกว่าเราอีกดูเขาเลเวล66แล้วนะเขาไม่แปลกนะครับของเลยมาให้ดูนะตอนนี้ค่าพลังเขา9,000กว่านะ
ผมแค่6,000กว่านะครับมันก็ลาการเหมือนกันนะโอเคใครอยากเล่นนะครับมีสายให้เล่นเยอะนะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับใช่นี่ไกด์บุ๊กนี่ครับต่อเลเวล7070นี่นะครับจะมีการ์ต้าให้เลือกนะครับนี่เป็นมีดนะสายมีดนี่มีสายการ์ต้านะนี่ก็จะเป็นสายคลินะเน้นคลิเน้นโจมตีธรรมดานะครับเพิ่มดาเมจคลิดาเมจนะบวก10ก็จะได้ 20% เลยนะถึง7ก็เอาเรื่องอยู่ครับมันก็จะมีการ์ดที่ทำออโต้สเปลได้เยอะนะมีทั้งโซนิกมีทั้งเรดคัตอะไรพวกนี้นะครับมิกเล่นกันได้หลากหลายตัวนี้ก็เหมาะกับ PVP นะทำให้เป้าหมายไซเรนได้นะเป้าหมายใบได้นะเป็นการ์ต้าไฟนะแต่ก็ใส่การ์ดใบการ์ดไซเรนเพิ่มเข้าไปอีกนะก็จะปั่นป่วนน่าดูเลยตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่จะเป็นการ์ต้าโซนิกนะสายโซนิกอีกสายนึงก็จะเป็นการ์ต้าสายพิษระเบิดนะครับระเบิดพิษ Venom Special พอตีแล้วสกิลเนี้ยจะลดลงครับลดคูลดาวน์ลงนะครับทำให้ใช้ได้บ่อยๆนะแรงนะระเบิดพิษนี้เวอร์ชันนี้แรงมากแต่ต้องใช้เลดเจมนะครับใช้เลดเจมก็ประมาณนี้นะการ์ดนะครับการ์ดอาวุธก็จะมีการ์ดธาตุการ์ดอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้นะครับวัดดอนเพิ่มดาเมจตีมอนเตอร์ทัดไฟวัดมดเพิ่มแอทแท็กเพิ่มกับติดพิษนะครับนี่ตัวนี้นะที่เล็งๆไว้อยู่นะครับถ้าเล่นสายใบนะเอาไว้ PVP เลยมันปวดแน่นอนนะครับใส่2ใบนี่รวมเอาเวฟก็จะได้ใบละ 10% เลยนะ2ใบ 20% บวกการใต้อีก 5% เป็น 25% นะครับตีไปใบไปตีไปใบไปนะครับปวดแน่นอนเพิ่มเติมสกิลแบ็กสไลด์นะครับกดแล้วจะวิ่งเร็วด้วยก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ